เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับบทเรียนการออกแบบสื่อ3มิติโดยโปรแกรม Blender 3D ที่เพิ่งได้เรียนมาทั้ง5บทสนุกดีครับอาจารย์บางอย่างก็ยากนะครับแต่ผมก็พอทำได้ครับมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับปัญหาคือเราไม่ค่อยคุ้นชินกับโปรแกรมแบบนี้ครับอาจารย์แถมหน้าจอก็มีปุ่มต่างๆมากมายเหลือเกินครับผมก็หลงงงกันไปบ้างเลยครับนี่เป็นเพียงความสามารถเบื้องต้นเท่านั้นนะครับโปรแกรมนี้ยังสามารถทำอะไรได้อีกมากมายเช่นทำแอนิเมชันทำการตัดต่อหรือเราอยากจะสร้างเกมคอมพิวเตอร์ก็ยังได้นะครับโอ้เท่าที่ผมทำมานี้ก็ได้งานพอสมควรแล้วนะครับอาจารย์เท่านี้ก็น่าจะนำไปสร้างสื่อการสอนได้แล้วนะครับครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการสร้างสื่อการสอนภาพเป็นส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นสื่อที่ดีจะต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหาศึกษาผู้เรียนและเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตนะครับเราถึงจะได้สื่อที่ดีและก็มีคุณภาพเราจะต้องทำอย่างไรบ้างหรอครับอาจารย์เราอาจจะใช้หลักการง่ายๆในการผลิตสื่อดังนี้นะครับข้อ1สื่อจะต้องตรงกับจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนข้อ2สื่อจะต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงและมีประโยชน์ข้อ3สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยากมีคู่มือประกอบข้อ4มีรายละเอียดเหมาะสมสำหรับเนื้อหานั้นๆ 5. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตครับสื่อของเรานี่ประหยัดแน่นอนครับอาจารย์พอได้มาฟรีถึงจะได้มาฟรีนะครับแต่เราก็ควรที่จะให้เครดิตสำหรับผู้สร้างสรรค์นะครับโดยการใส่ที่มาหรือซอฟต์แวร์ที่เราใช้ผลิตลงไปเป็นมารยาทที่ดีครับผมไม่ลืมแน่นอนครับเพราะว่าสื่อที่จะผลิตต่อไปจะต้องเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพแน่นอนครับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนก็จะได้สื่อที่สวยงามใช้ครับสำหรับขั้นต่อไปครับหากต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของโปรแกรมคือ www.blender.org จะมีฟอรัมสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนผลงานและเทคนิคต่างๆนะครับในไทยเราก็มีเว็บไซต์เกี่ยวกับการสร้างภาพ3มิติมากมายเลยครับในเพจของ Facebook ก็มีนะครับลองค้นหาดูครับคีย์เวิร์ด Blender 3D ครับสำหรับในบทเรียนการออกแบบสื่อ3มิติด้วยโปรแกรม Blender 3D ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ3มิติเบื้องต้นไปนะครับหากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะติชมหรือปัญหาใดๆสามารถเสนอแนะได้ที่กระดานข่าวของเราครับสำหรับบทเรียนนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามและร่วมทำกิจกรรมกับพวกเรานะครับผมกำลังรอผลงานชิ้นสุดท้ายสวยๆของเพื่อนๆอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับบทเรียน Easy IC Chi สวัสดีครับ